ข่าวสะพัดถอนเงินสดเงินหมื่นดิจิตอลวอลเล็ตร้านค้าสามารถถอนเป็นเงินสดได้หรือไม่คือมีกระแสข่าวแอนตี้ส่วนหนึ่งนะครับมาจากร้านค้าไม่รู้ล่ะว่าจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางนะครับเขาล่ำลือกันนะครับว่าอาจจะถอนเป็นเงินสดไม่ได้แล้วก็จะทำให้ทุนจมนะครับข่าวนี้เผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางจนทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน่คือถ้าเราขายของเอาเงินสดนะตอนแรกเนี่ยถูกไหมไปซื้อของมาขายแต่ตอนได้รับเงินได้รับเป็นเงินดิจิตอลแล้วจะเอาเงินดิจิตอลนั้นไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือเปล่าโคตรงงเลย ผมอ่านดิผมยังงงเลยนะครับล่าสุดเป็นคุณคารมพลพรกลางนะครับออกมาแถลงข่าวเอาฟังพร้อมๆกันนะอันนี้เอาแบบผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเลยนะบอกว่าอันนี้เป็นรองโฆษกนะท่านบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ว่าร้านค้าที่เขาร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่สามารถเอาเงินสดออกมาใช้จ่ายได้แต่สามารถไปใช้จ่ายร้านค้าของนายทุนนะคือร้านขนาดเล็กถอนเงินสดไม่ได้ต้องเอาเงินดิจิตอลไปซื้อของของร้านนายทุนนะเขาใช้คำว่าร้านนายทุนเอ้าแล้วมันจะยังไงฮะนะงงไหมนะประเด็นมันออกมาเป็นแบบนี้ก่อนคุณคารมบอกว่าคือล่าสุดในสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบเรื่องต่างๆแล้วพบว่าเป็นการบิดเบือนเนื้อหาเนื่องจากวิธีการใช้จ่ายระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการสินค้าจะมีความแตกต่างกันดังต่อไปนี้เขาบอกว่ามี2ข้อนะ2รอบเอารอบแรกก่อนนะครับเป็นการใช้จ่ายระหว่างประชาชนเหมือนผมอ่ะคุณผู้ชมได้เงินหมื่นนะครับกับร้านขนาดเล็กเหมือนร้านขนาดเล็กในอำเภอที่เราไปซื้อของอย่างนี้ก่อนนะเราไปซื้อของรอบแรกจนถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กประชาชนต้องชำระสินค้าที่เขาร่วมโครงการผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ร้านค้าในระดับอำเภอเห็นไหมฮะรอบแรกไงรอบแรกไงในอำเภอก่อนและประชาชนต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอเดียวกับร้านค้าแต่ไม่รวมห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกห้างส่งสินค้าขนาดใหญ่ระดับประเทศและก็ระดับท้องถิ่นและต้องซื้อขายสินค้ากันจริงส่วนการซื้อขายสินค้าผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำธุรกรรมซื้อขายสแกนผ่าน QR code เพื่อชำระสินค้าและก็พบหน้าไม่มีกระบวนการซื้อขายผ่านทางออนไลน์หรือว่าผ่านคนกลางไม่ว่าด้วยวิธีการใดและก็ไม่ให้ทำซ้ำส่งต่อหรือว่าวิธีการอื่นใดกับ QR code ชำระสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมแบบพบหน้าดังกล่าวเห็นไหมเขียนซะยาวเลยอธิบายซะยาวเลยความหมายแรกก็คือการใช้จ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็ตรอบแรกก็คือเราได้มาหมื่นหนึ่งซื้อของร้านขนาดเล็กในอำเภอไม่รวมไปถึงห้างสรรพสินค้านะเมื่อกี้พูดเองนะครับทีนี้คำถามคือเมื่อกี้ที่เราถามก็คือรู้แล้วเนี่ยแต่ว่าร้านค้าขนาดเล็กอ่ะที่เราไปซื้อเขาเนี่ยอย่าลืมนะเขาเอาเงินสดไปซื้อของมาขายแต่ตอนที่เขาได้เงินเนี่ยเขาได้เป็นเงินดิจิตอลคำถามก็คือเขาจะเอาดิจิตอลเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินสดได้กี่โมง อ่ะมาดูรอบที่2รอบที่2เป็นต้นไปนะ2คือให้จบรอบแรกก่อน2 3 4 5 6 7เนี่ยเป็นแบบนี้เป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าละร้านค้ากับร้านค้าร้านค้าได้เงินดิจิตอลไปละนะร้านค้าเงินดิจิตอลนะเขาก็ต้องเอาไปซื้อของที่ร้านค้าเพื่อเอาเป็นทุนนะถ้าพูดภาษาง่ายๆเนี่ยเขาจะเอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปเป็นทุนนะเป็นการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าโดยผู้ประกอบการร้านค้าต้องชำระสินค้าที่เขาร่วมโครงการผ่านระบบชำระการเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการอีกร้านหนึ่งแล้วก็ต้องมีการซื้อขายสินค้ากันจริงร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดได้ทันทีหลังประชาชนจ่ายนะเอาตรงนี้ก่อนนะเอานี้ก่อนนะผมว่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเถอะอันนี้พูดตรงนะครับคือผมนี่ก็พ่อค้านะพักพวกผมก็พ่อค้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะคนทำมาหากินเนี่ยขายแหนมขายน้ำพริกเนี่ยนะครับเขาเอาเงินสดไปซื้อของมาขายในรอบแรกนะพอนึกออกไหมฮะแต่เขาเอาเงินดิจิตอลรอบแรกเปลี่ยนเป็นเงินสดไม่ได้ไม่แฟร์เลยครับไม่แฟร์ถามผมนะคือคนเรามันไม่ได้มีเงินหมุนโอ้โหถ้ากระแสถ้าพ่อค้าแม่ขายทุกวันนี้นะครับเขามีทุนเยอะขนาดนั้นเขาไม่เดือดร้อนหรอกที่เขาไม่มีทุนบางคนวันต่อวันนะครับก็คือขายวันนี้เพื่อจะเอาเงินไอ้ที่ขายได้นี่แหละไปหมุนต่อมันหมุนกันอยู่แบบนี้แล้วท่านมาเล่นแบบว่าซื้อวันนี้ยังหมุนเงินไม่ได้เนี่ยทุนก็จมมันถูกแล้วที่เขาบอกว่าทุนจมอะนะใครจะเถียงผมถ้าใครจะเถียงผมเนี่ยผมกล้าเถียงเลยนะแสดงว่าคุณไม่เคยเป็นพ่อค้าแม่ผมมาขายข้าวอยู่ตลาดนะโตมากับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วเห็นแม่หมุนเงินทุกวันย้ำนะทุก
วันถ้าวันไหนไม่ได้ขายของเนี่ยไม่มีเงินหมุนละยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้นะครับโอ้โหมีเงินเก็บเป็นทุนเนี่ยผมว่ายากยากนะมาดูต่อนะสรุปก็คือร้านค้าถอนเงินสดไม่ได้ตอนรอบแรกถอนไม่ได้ครับก็พูดชัดไงนะแต่จะถอนเงินสดได้เมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบ2เป็นต้นไปนะรอบแรกถอนไม่ได้รอบ2ถอนได้รอบ2รอบ3มันถอนได้และจะถอนเงินสดได้เฉพาะร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นเอาละสิงานเข้างานเข้ามันก็แล้วแต่คนนะครับบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าระบบภาษีนะนะต้องเข้าอยู่ในระบบภาษีที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มนะก็คือแวดร้านข้างทางจดแวดกันไหมจดไหมไม่มีเหมือนกับที่ไปกินร้านอาหารหน่อยที่เขาบวกแวด 7% แหละอันนี้ก็อีกหนึ่งหรือต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีบุคคลธรรมดาเฉพาะผู้มีเงินพึงประเมินตามมาตรา40แห่งประมวลราษฎรกรเว้นแต่ร้านที่รับการยกเว้นพูดง่ายๆก็คือต้องเป็นร้านที่เข้าระบบภาษีถ้าไม่ได้เป็นร้านเข้าระบบภาษีเจ้าของร้านก็ต้องเข้าระบบภาษีนะครับโดยร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีข้างต้นต้องประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปอีกจดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับนะจดคืออาจจะนึกอยากจะเสียภาษีช่วยชาติขึ้นมาตอนนี้ไปจดตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับอะไรครับเนี่ยแปลกๆนะผมว่าแปลกๆนะผมว่ามีร้านอยู่ร้านนึงอ่ะตอนเนี้ยเขาก็ไม่เคยเข้าภาษีอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนยุ่งรุ่นเก่ารุ่นอะไรแล้วเขาก็อยากจะเข้าร่วมดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยก็ร่วมได้นะแต่ถอนเงินสดไม่ได้นะต้องเข้าภาษีต้องประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปก็หมายความว่าถ้ามาจดเอาตอนนี้ทันไหมทันไหมเขาใช้คำว่าประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปคำว่าประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปหมายถึงว่านับ2ปีหรือนับไอตอนที่จดบริษัทหรือเป็นภาษีเห็นไหมมันก็ไม่ชัดเจนไงอะไรคือ2ปีขึ้นไปชักงงๆไหมนะจะยื่นแบบแสดงรายการภาษีบุคคลเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีนิติบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มในปี65 66เนี่ยติดต่อกัน2ปีก็คือคุณต้องยื่นภาษีติดต่อกันมาแล้ว2ปีอ่ะก็ใช้คำว่าปี65กับ66นะสำหรับร้านค้าที่ประกอบกิจการน้อยกว่า2ปีนี่ไงต้องเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้ติดบุคคลหรือภาษีมูลค่าเพิ่มติดต่อกันตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการจนถึงปัจจุบันน้อยกว่า2ปีต้องยื่นภาษีโอ้ต้องยื่นภาษีเอางี้แล้วกันจบเลยนะส่วนร้านใหม่ที่ยังไม่ครบกำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ในปีแรกหรือระยะเวลาบัญชีแรกจะพิจารณาจากการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นแล้วก็ต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์แบบรายเดือนแบบรายเดือนนะในการลงทะเบียนรับสิทธิ์โคตรยุ่งยากเลยยุ่งยากชิบหายพูดตรงๆนะครับนะคือผมก็เข้าใจเจตนานะอยากทำนโยบายช่วยเหลือประชาชนพายุหมุนทางเศรษฐกิจเขียนมาตั้งหลายข้อไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายนะครับที่ร้านค้าจะแปลงเป็นเงินสดไม่ง่ายครับคือท่านต้องยื่นภาษีมาแล้ว2ปีท่านต้องยื่นภาษีไม่คือคนที่มันยื่นภาษีเอาแบบผมเนี่ยมีหมดอะภาษีบุคคลภาษีแวดภาษีนิติบุคคลเนี่ยนะครับอันนั้นเราอยู่จุดที่เราเข้าใจได้แต่ร้านค้าเป็นจำนวนมาก1ท่านยื่นภาษีบุคคลมั้ย2ท่านเป็นนิติบุคคลมั้ย3ท่านเสียแวดนะเอาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้นะครับเอาอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้โอ้ถ้าคนมันเสียแวดเป็นมันรู้เรื่องหมดอยู่แล้วนะเป็นบริษัทไปนานแล้วคนมันเสียแวดเนี่ยนะครับคือแล้วจากเอกสารนี่บอกว่าถ้าประกอบกิจการตั้งแต่2ปีขึ้นไปท่านต้องยื่นภาษีอย่างน้อย2ปีก็คือปี65กับ66เนี่ย65กับ66หรือถ้าก่อนหน้านั้นจะ63 64ก็ยิ่งดีอย่างน้อยไงแต่ถ้าเปิดไม่ถึง1ปีนี่ไง
นี่ไงร้านใหม่ที่ยังไม่ครบกำหนดภาษีเงินได้ในภาษีปีแรกจะพิจารณายื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้นโอ้โหท่านต้องไปจดแวตนะครับนั่นน่ะ 7% อ่ะก็มีเบอร์นะมันมีเบอร์สายด่วน1203 1203นะอ่ะผมย้อนกลับไปดูหัวข้อข่าวนะครับที่บอกว่ารองโฆษกรัฐบาลย้ำร้านค้าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตถอนเงินสดได้เมื่อใช้จ่ายระหว่างร้านค้าเตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมทำสับสนผมว่าข่าวไม่ได้ปลอมหรอกที่บอกว่าแต่ข่าวมันสับสนจริงนะแต่ไม่ถึงปลอมหรอกเขาบอกว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่สามารถเอาเงินสดออกมาใช้จ่ายได้อันนี้เป็นข่าวลือนะแต่เอาไปใช้จ่ายร้านของนายทุนนะประโยคนี้ไม่ถูกทั้งหมดแต่ก็ไม่ผิดทั้งหมดผมขออนุญาตเป็นโฆษกประชาชนนะโฆษกรัฐบาลเขาก็เข้าข้างรัฐบาลอยู่แล้วนะครับนี่ว่านตามตัวก็เป็นนักการเมืองไงครับผมเป็นโฆษกประชาชนร้านค้าไม่สามารถถอนเงินสดออกมาใช้จ่ายได้มีจริงไหมมีจริงครับแต่บางร้านก็ทำได้มีจริงไหมมีจริงเพราะนั้นร้านค้าที่ขายของให้กับเงินหมื่นดิจิตอลทุกคนฟันธงมีทั้งร้านที่ถอนเงินสดได้และร้านที่ถอนเงินสดไม่ได้ชัดเจนไหมนี่คือโฆษกประชาชนนะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมีทั้งร้านที่ถอนเป็นเงินสดได้และร้านค้าที่ถอนเป็นเงินสดไม่ได้โดยเอาระบบภาษีมาเป็นตัวจับร้านค้าไหนไม่เข้าระบบภาษีภายใต้เงื่อนไขถอนเงินสดไม่ได้ชัดเจนไหมชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นร้านค้าที่ถอนเงินสดได้ส่วนใหญ่จะต้องเป็นร้านค้าที่มีความพร้อมทางด้านภาษีซึ่งร้านค้าที่มีความพร้อมทางด้านภาษีคนก็จะนึกถึงนายทุนคนก็จะนึกถึงกิจการที่เข้มแข็งคนก็จะนึกถึงกิจการขนาดใหญ่เข้าใจครับหรือก็มีกิจการ SME นะครับที่เขาทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายนี่ก็มีผมถึงบอกไปไงครับว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะมีร้านค้าที่ถอนเงินสดได้และก็ถอนเงินสดไม่ได้โดยเอาระบบภาษีมาเป็นตัวตั้งรายละเอียดก็ตามที่ผมอ่านให้กับคุณผู้ชมได้ฟังเมื่อสักครู่นะโอ้โห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 แม่ค้าในตลาดนะเหมือนกับตลาดสดผมเป็นคนเด็กตลาดนะครับผมดูทรงเลยไม่น่าจะเข้าภาษีสากลนะครับผมดูทรงแล้วไม่น่าจะแม่ค้าไม่ขายอายุ50อ่ะขายขนมในตลาดอ่ะขายของกระล็อกกระแลกอ่ะแก้เถอะครับนะผมสงสารชาวบ้านนะครับคือถ้าท่านจะมาคุยเรื่องภาษีเนี่ยท่านต้องไปเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาก่อนนะเรื่องภาษีเนี่ยท่านต้องไปเตรียมความพร้อมให้กับชาวบ้านชาวช่องเขาก่อนไม่ใช่จู่ๆท่านก็มาพูดแบบนี้แม่งใครจะไปปรับตัวทันวะพูดซะกับแบบว่าอยู่บนหอคอยนี่พูดตรงๆนะครับเริ่มหงุดหงิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวมีคุณผู้ชมถามผมมาว่าไอ้โอ้ยสมัยยุคคนนะรัฐบาลลุงตู่เนี่ยนะเรื่องเงินแจกเงินเนี่ยโอ้โหวิพากษ์วิจารณ์สนักเลยรัฐบาลนี่ไม่เห็นพูดเลยเนี่ยเริ่มละคือที่ผ่านมาที่ไม่เริ่มเนี่ยนะรอให้มันเสด็จน้ำอยู่ไงมันกลับไปกลับมาผมเรียกร้องอ่ะเป็นสื่อปากเสียงเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปหน่อยสื่อสารออกไปหน่อยนะครับว่าเปลี่ยนซะแม่ค้าขายกับข้าวอ่ะขายผักอ่ะขายของกินเล่นอ่ะขายน้ำหวานอยู่ตลาดอ่ะนะถ้าท่านเอาระบบภาษีมาจับเนี่ยเขาก็ถอนเงินสดไม่ได้แล้วต้องบอกว่าต้องอะไรตั้ง2ปีอะไรแบบเนี้ยไม่ผิดนะผมถึงบอกไงสุดท้ายเนี่ยด้วยสถานการณ์แบบเนี้ยเงินมันก็จะไหลไปที่ใครครับก็ถูกไงเขาบอกว่าไหลไปที่นายทุนเงินมันก็จะไหลไปที่นายทุนอู้ใครที่เชียร์รัฐบาลนะครับใครที่สนับสนุนรัฐบาลผมว่าอันนี้เปลี่ยนเลยนะอันนี้แก้เถอะครับไม่งั้นร้านขายน้ำอ่ะผมยกตัวอย่างร้านขายน้ำชาวบ้านที่เขาขายน้ำชงอ่ะนะตั้งตามตลาดสดอ่ะเขาบอกยอมรับนะไม่ได้เข้าระบบภาษีอ่ะนะยอมรับเลย
รัฐบาลบอกไม่ได้ไม่ได้ถอนไม่ได้นะคุณถอนเงินสดไม่ได้คุณต้องเอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อของต่อเท่านั้นน่ะมาขายได้นั่นน่ะได้คุณได้เงินดิจิตอลมาคุณก็เงินดิจิตอลเนี่ยไปซื้อของเนี่ยก็ไปซื้อต่อแต่ถอนเงินสดไม่ได้นะแล้วสุดท้ายคนที่ถอนเงินสดได้เนี่ยเงิน500,000,000,000จากงบประมาณของประเทศคุณผู้ชมคิดว่าเงินเนี้ยมันจะไหลไปอยู่ที่ไหนมันจะไหลไปอยู่ในกระเป๋าของแม่ค้าไหมไม่อยู่ละครับแม่ค้ารีบออกสิเพราะว่าอะไรแกถอนเป็นเงินสดให้ลูกไปซื้อขนมกินโรงเรียนไม่ได้ไงแกถอนมาเป็นเงินสดไปใช้หนี้ไม่ได้แกถอนเป็นเงินสดไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่ได้แกได้ดิจิตอลมาแกก็ปล่อยเอาไปกูไม่เอาเอาของมาเพราะกูต้องการเงินใช่ไหมแล้วตอนนั้นคนก็ใช้เงินดิจิตอลในทั้งบ้านทั้งเมืองนะเงินหมื่นจะมีคนซื้อของเงินสดไหมเนี่ยผมนี่หมื่นเนี่ยผมก็ไม่ซื้อใช่ไหมชาวบ้านชาวช่องตามแบบแม่ค้ารับเงินดิจิตอลหน่อยสิรับเงินดิจิตอลหน่อยแม่ค้าผมไม่เอาได้ไหมเพราะว่าเอาแล้วเนี่ยมันเป็นเงินสดไม่ได้ไงเนี่ยวันพรุ่งนี้ต้องไปจ่ายค่าเช่าที่เขาอะเนี่ยเอาทุนตอนไปซื้อของเป็นทุนเงินสดนะบันเจิดเลิศเลอปัญญาเนี่ยนะครับอ่ะเอาเท่านี้แหละนะครับชัดเจนนะฮะจะมีร้านที่เบิกเงินสดได้และก็เบิกเงินสดไม่ได้เตรียมทำใจเอาไว้ได้เลยครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ Easy Coffee โดยทีมข่าว Easy ยุคนคุณผู้ชมครับผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของหลอดเลือดเรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390 บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน YouTube นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่องอินบ็อกซ์พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390 บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10 ซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทำให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงยังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับช่วงนี้ถ้าผมไปไหนมาไหนหลายคนก็ทักว่าผมดูเหมือนว่าหน้าตาผ่องใสขึ้นแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นใช่ครับผมก็พยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับทั้งควบคุมน้ำหนักทั้งหาของมีประโยชน์ทั้งออกกำลังกายทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันนะครับเพราะนั้นกาแฟ Easy Coffee ที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมสามารถเอาไปกินได้กับหลายอย่างนะครับนะจะไปเติมน้ำตาลเองก็ได้มันเป็นกาแฟดำนะฮะเติมตาลเติมครีมเองหรือจะไปผสมในโกโก้น้ำส้มน้ำมะพร้าวสมได้ทุกแบบเลยครับเพราะว่าทางผู้เชี่ยวชาญทีมงานที่เราทำงานมาหลายเดือนนะครับเขาออกแบบมาเพื่อมันง่ายที่สุดแต่สาระสำคัญก็คือตอบโจทย์พี่ยุคนดูแลสุขภาพความทรงจำสมองนะระบบประสาทเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็รายได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทำกิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทำแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทำกาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับตอบโจทย์ตัวเองก่อนส่วนใครจะมองว่าผมเป็นนักข่าวขายของผมก็ไม่รู้จะไปถกเถียงกับคนเหล่านั้นเนี่ยมันได้อะไรขึ้นมานะครับองค์กรผมมีคนเนี่ยนะครับหลาย10 ชีวิตอ่ะคุณผู้ชมนึกออกไหมครับต้องดูแลเขาต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายโอ้โหค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าราถ้าหาเงินไม่ได้แล้วจะไปทำเป็นองค์กรยังไงก็ไปเป็นลูกจ้างพนักงานบริษัทให้มันจบเรื่องสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแบบนั้นแต่ผมมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นองค์กรข่าวที่เป็นปากเป็นเสียงแล้วก็ช่วยเหลือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องออกมายืนอยู่ด้วยลำแข้งของตนเองนะฮะเนี่ยฮะ Easy Coffee นะครับชุดละแค่เพียง390 บาท1ชุดมี10ซองนะครับหากสนใจพิมพ์สนใจหรือด้านล่างนะครับมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือก็อินบ็อกซ์ก็ได้นะครับง่ายๆเลยครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับ
ส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กำลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบำรุงกันสักหน่อยเห็ดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบำรุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจำให้ดีขึ้นทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิคอรี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียและก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองนอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B5 นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุ้มกันและวิตามิน B12 นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมเน้นไปที่เรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้เข้มแข็งให้แข็งแรงนะครับเพราะว่าวัยทำงานบากบั่นนะครับเป็นปากเป็นเสียงให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนี่ก่อนเลยครับระบบสมองความทรงจำระบบประสาทหลังจากนั้นก็มาที่หลอดเลือดหัวใจนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์แล้วก็เติมวิตามินลงไปรับประกันครับว่าผมทำข่าวหาข้อมูลศึกษาข้อมูลมาหลายสิบปีนะครับการที่จะเลือกกาแฟให้กับตัวเองสักชุดหนึ่งเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆผมไม่อยากกินกาแฟทั่วไปแล้วมันไม่มีประโยชน์อ่ะมันได้แต่กินกาแฟผมอยากกินวิตามินเข้าไปด้วยผมอยากมีโอ้มันเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มราชาสมุนไพรเห็ดเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะไปเสิร์ชเนี่ยเป็นของชั้นเยี่ยมอยู่แล้วนะผมก็เอามาผสมกันแล้วก็ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็กินเองด้วยนะครับของแท้แน่นอนนะอย่างที่ผมบอกอะช่วงนี้ผมไปไหนมาไหนคนจะทักหน้าตาผ่องใสมากขึ้นนะครับน้ำหนักผมก็ลงนะแต่ผมทำหลายอย่างพร้อมกันไปไงออกกำลังกายควบคุมอาหาร เลือกของที่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่ผมเลือกมามีประโยชน์แน่นอนนะคุณผู้ชมสนใจพิมพ์คำว่าสนใจเข้ามานะครับในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์นะครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นะครับหรืออินบ็อกซ์นะครับชุดละ390บาทเท่านั้นขอพระคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ Easy News Easy ยุคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ